สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการกัปตันโอสตอรี่และในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักรถถังรุ่นหนึ่งของสหภาพโซเวียตซึ่งมีชื่อว่ารถถังหนัก IS-7 สัญชาติโซเวียตหรือรัสเซียในปัจจุบันนั่นเองครับโดยเนื้อหาและเรื่องราวความเป็นมาของรถถังหนัก IS-7 นะครับถือเป็นเรื่องราวที่สร้างความน่าสนใจและความแปลกประหลาดให้กับเรานั่นเองครับถ้าพวกเรานะครับพร้อมแล้วนะครับเชิญไปติดตามรับชมข้อมูลของรถถังหนัก IS-7 ได้เลยครับผมก่อนที่เราจะไปเจาะลึกข้อมูลของรถถังหนัก IS-7 ของสหภาพโซเวียตกันนะครับท่านผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าคำว่า IS ที่นำอยู่หน้าหมายเลขรถถังหนักของสหภาพโซเวียตหลายๆคันย่อมาจากอะไรซึ่งในวันนี้ผมจะมาให้คำตอบกับทุกท่านครับคำว่า IS นะครับย่อมาจากคำว่าโอซิฟสตาลินหรือชื่อเต็มจากโจเซฟสตาลินผู้นำสูงสุดของสหภาพโซเวียตที่มีอิทธิพลในยุคของสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นนั่นเองครับและนี่คือที่มาที่ไปของคำย่อว่า IS นั่นเองครับที่ประจำอยู่ในรถถังหนักของสหภาพโซเวียตหลายคันนั่นเองครับในส่วนข้อมูลประวัติและความเป็นมาของรถถังหนัก IS-7 รถถังหนัก IS-7 ถูกพัฒนาครั้งแรกในปีค.ศ. 1945ซึ่งตรงกับช่วงเวลาช่วงสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่2รถถังหนัก IS-7 เดิมทีมีอยู่2ชื่อชื่อแรกคือรถถังหนัก IS-7 ซึ่งเป็นชื่อที่เราคุ้นหูอยู่ในปัจจุบันและอีกชื่อเป็นชื่อที่ไม่ได้รับความนิยมมากนักนั่นคือ Object 260นั่นเองครับกลับมาในเรื่องของเรากันต่อรถถังหนัก IS-7 ถูกพัฒนาครั้งแรกในปีค.ศ. 1945ที่เมืองเลนินกราดโรงงานหมายเลข100ได้มีการสร้างแบบจำลองรถถังหนัก IS-7 จากไม้และได้มีการสร้างตัวรูปแบบเสร็จสิ้นลงได้เห็นรูปร่างและโครงสร้างของรถถังหนัก IS-7 อย่างชัดเจนและได้มีการพัฒนาและสร้างตัวรถขึ้นมาแบบรูปแบบจริงนั่นคือรถถังหนัก IS-7 โดยสร้างและมีการพัฒนาอยู่ในช่วงปีค.ศ. 1946ถึงปีค.ศ. 1947และสิ้นสุดการทดสอบลงในปี1948ก็ได้มีการมอบชื่ออย่างเป็นทางการจาก Object 260ได้เปลี่ยนชื่อฉายากลายเป็นรถถังหนัก IS-7 นั่นเองครับและนี่คือที่มาที่ไปคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับชื่อของรถถังหนัก IS-7 นั่นเองรวมทั้งรถถังหนัก IS-7 นะครับได้ติดตั้งอุปกรณ์ฟังก์ชันใหม่ๆที่มีความทันสมัยไม่ว่าจะเป็นกล้องสองทางไกลระบบอินฟราเรดกรอบที่มีความทนทานและมีความโค้งมนสามารถสะท้อนการโจมตีจากกระสุนของรถถังฝ่ายตรงข้ามได้นั่นเองครับจึงทำให้รถถังหนัก IS-7 มีความไร้เทียมทานนั่นเองครับผมโดยในการทดสอบรถถังหนัก IS-7หลังจากการทดสอบที่โรงงานเสร็จสิ้นลงรถถังหนัก IS-7 ก็ได้มีการส่งต่อมายังคณะกรรมการของโซเวียตเพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของรถถังหนัก IS-7 อีกครั้งจากคำกล่าวผู้ร่วมทดสอบรถถังหนัก IS-7 กล่าวว่าการควบคุมและการบังคับของรถถังหนัก IS-7 เป็นไปได้อย่างง่ายดายรวมทั้งการขับเคลื่อนต่างๆเป็นไปได้อย่างนุ่มนวล นั่นเองครับจากบันทึกการทดสอบรถถังหนัก IS-7 ครั้งหนึ่งกล่าวว่ารถถังหนัก IS-7 ในการทดสอบครั้งนั้นได้เกิดไฟลุกไหม้ในบริเวณรถถังหนัก IS-7 ส่งผลให้รถถังหนัก IS-7 นั้นเกิดเพลิงไหม้แม้คนประจำรถพยายามแก้ไขโดยการเปิดเครื่องดับเพลิงฉุกเฉินแต่ก็ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ส่งผลให้เพลิงนั้นลุกไหม้และลุกลามเผารถถังหนัก IS-7 ไปทั้งคันนั่นเองจึงส่งผลให้รถถังหนัก IS-7 นั้นได้รับความเสียหายจากการเผาไหม้ของไฟนั่นเองครับอย่างไรก็ตามมีหลายฝ่ายเห็นชอบถึงประสิทธิภาพของรถถังหนัก IS-7 ว่าเป็นพาหนะที่ดีได้ของสหภาพโซเวียตแต่หน่วยงานการปกครองของสหภาพโซเวียตไม่เห็นชอบถึงการพัฒนาของรถถังหนัก IS-7 เพราะรถถังหนัก IS-7 นั้นไม่มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการภารกิจต่างๆของสหภาพโซเวียตนั่นเองครับจึงส่งผลให้รถถังหนัก IS-7 นั้นไม่ได้รับการเข้าสู่สายการผลิตและการพัฒนาต่อรวมทั้งไม่ได้เข้ารับการประจำการหรือเข้าร่วมในสมรภูมิใดๆนั่นเองทางสหภาพโซเวียตได้มุ่งเน้นในการพัฒนารถถังรุ่นอื่นที่ดีกว่ารถถังหนัก IS-7 นั่นคือรถถังหนัก T-10 ของสหภาพโซเวียตที่มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจต่างๆของสหภาพโซเวียตนั่นเองครับและในท้ายที่สุดรถถังหนักของสหภาพโซเวียตอย่าง IS-7 นะครับก็ไม่ได้เข้าร่วมในสมรภูมิใดๆรวมทั้งรถถังหนัก IS-7 ที่ได้รับการผลิตออกมารุ่นต่างๆนะครับ
ก็ได้มีการถูกส่งไปประจำที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วสหภาพโซเวียตหรือทั่วรัสเซียในปัจจุบันนั่นเองครับโดยหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่รถถังหนัก IS-7 นะครับได้ไปประจำการอยู่และได้มีการเก็บรักษาไว้นั่นคือพิพิธภัณฑ์คราชบินกาแทงซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้มีการรวบรวมเกี่ยวกับรถถังรุ่นต่างๆของสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นเก็บเอาไว้นั่นเองโดยหนึ่งในนั้นรถถังหนัก IS-7 ก็ได้ถูกเก็บและถูกวางไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์เล่าขานถึงประวัติความเป็นมาของรถถังหนัก IS-7 เคียงข้างเพื่อนๆของรถถังหนัก IS-7 นั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวข้องกับรถถังหนัก IS-7 นั่นเองครับผมในส่วนข้อมูลโครงสร้างของรถถังหนัก IS-7 รถถังหนัก IS-7 มีเกราะที่มีความคล้ายคลึงเกี่ยวกับรถถังหนัก IS-3 ในเรื่องของตัวถังในเรื่องของเกราะที่มีความโค้งมนเหมือนกันแต่จุดต่างระหว่างรถถังหนัก IS-7 และรถถังหนัก IS-3 นั่นคือขนาดของรถถังหนัก IS-7 ที่มีขนาดใหญ่กว่ารถถังหนัก IS-3 นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลโครงสร้างของรถถังหนัก IS-7 นั่นเองครับในส่วนข้อมูลยุทธวิธีการลบของรถถังหนัก IS-7 รถถังหนัก IS-7 นะครับเหมาะสมสำหรับการเป็นหัวหอกที่สุดสำหรับการบุกเจาะแนวรบของข้าศึกเพราะรถถังหนัก IS-7 นะครับได้ประสิทธิภาพในเรื่องการทำความเร็วและความหนาของเกราะที่สามารถเอาชีวิตรอดในสมรภูมิได้นั่นเองถึงแม้รถถังหนัก IS-7 ในชีวิตจริงจะไม่ได้ออกรบในสมรภูมิต่างๆใดๆเลยแต่เชื่อว่าถ้าหากรถถังหนัก IS-7 ได้เข้าไปอยู่ในสมรภูมิจริงๆรถถังหนัก IS-7 ก็สามารถเอาตัวรอดได้ในเรื่องของเกราะและความเร็วที่ทำได้นั่นเองและนี่คือความสามารถในการต่อสู้ของรถถังหนัก IS-7ซึ่งเหมาะสำหรับการเป็นหัวหอกในการนำพากองทัพหรือฝ่ายของตนนำพามาสู่ชัยชนะได้นั่นเองครับในส่วนข้อมูลการผลิตรถถังหนัก IS-7 ไม่ได้มีการพูดถึงข้อมูลของบริษัทที่ได้มีการผลิตรถถังหนัก IS-7 แต่ได้มีการพูดถึงผู้ออกแบบรถถังหนัก IS-7 ซึ่งมีชื่อว่านิโคลายเฟนโดริวิชชัยมูรินซึ่งเป็นผู้ออกแบบรถถังหนัก IS-7 นั่นเองครับรวมทั้งรถถังหนัก IS-7 นะครับตลอดเวลาการพัฒนาและสิ้นสุดลงนะครับได้มีการผลิตรถถังหนัก IS-7 ออกมาทั้งสิ้นทั้งหมด6คันนั่นเองครับซึ่งอยู่ในรูปแบบของโปรโตไทป์หรืออยู่ในรูปตัวต้นแบบนั่นเองครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดในการผลิตรถถังหนัก IS-7 นั่นเองครับในส่วนข้อมูลอาวุธของรถถังหนัก IS-7 รถถังหนัก IS-7 นะครับได้ใช้ปืนใหญ่หลักคือปืนใหญ่ขนาด130มม.แบบรุ่น S-70 ซึ่งเป็นปืนที่ได้รับการดัดแปลงมาจากปืนของเรือรบจากกองทัพเรือนั่นเองครับโดยเดิมทีรถถังหนัก IS-7 นะครับจะได้มีการเสนอให้ใช้ปืนแบบ S รุ่น26ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับการนำมาติดตั้งบนรถถังหนัก IS-7 แต่สุดท้ายก็ถูกเปลี่ยนให้ใช้รุ่น S-70 ที่มีขนาดลำกล้อง130มม.นั่นเองครับซึ่งความพิเศษนะครับของปืนใหญ่ขนาด130มม.แบบ S-70 ของรถถังหนัก IS-7 นะครับนั่นคือมีอุปกรณ์ช่วยบรรจุกระสุนภายในตัวรถถังนั่นเองครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับไม่ได้เจาะจงพูดถึงเกี่ยวข้องกับการบรรจุกระสุนแบบออโต้โหลดแบบเต็มรูปแบบแต่ได้มีการผสมระหว่างการช่วยบรรจุนะครับกับตัวรถถังระหว่างตัวรถถังและคนประจำรถโดยช่วยเครื่องช่วยบรรจุนะครับจะช่วยในการถือกระสุนนะครับและให้คนบรรจุกระสุนนะครับดันกระสุนเข้าไปภายในลำกล้องนั่นเองนี่จึงเป็นความพิเศษของปืนใหญ่ขนาด130มิลลิเมตรของรถถังหนัก IS-7 นั่นเองครับและในส่วนของอาวุธรองของรถถังหนัก IS-7 รถถังหนัก IS-7 นะครับได้ติดตั้งปืนรุ่นขนาด KPVT 14.5 มิลลิเมตรเอาไว้2กระบอกโดยกระบอกแรกอยู่บริเวณป้อมปืนหรือโล่ปืนของรถถังหนัก IS-7 และอีกกระบอกอยู่บริเวณเพดานรถซึ่งทำหน้าที่เป็นปืนต่อสู้อากาศยานซึ่งเป็นปืนรุ่นเดียวกันนั่นเองทั้ง2กระบอกครับผมและได้มีการติดตั้งปืนกลล็อกอีกรุ่นหนึ่งซึ่งมีชื่อรุ่นว่า SGS Machine Gun 7.62 มม.โดยปืนเหล่านี้จะกระจัดกระจายอยู่ทั่วตัวรถถังหนัก IS-7 ทั้งส่วนป้อมปืนและส่วนตัวถังนั่นเองครับโดยปืนเหล่านี้นะครับโดยชุดแรกนะครับจะประจำการและติดตั้งอยู่ที่โล่ปืนใหญ่ของรถถังหนัก IS-7 และชุดที่2นะครับจะติดตั้งอยู่ด้านท้ายของบริเวณป้อมปืนของรถถังหนัก IS-7 และชุดที่3นะครับ
จะติดตั้งอยู่บริเวณตัวถังและหันไปด้านหน้านะครับของรถถังหนัก IS-7 นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลของอาวุธหลักและอาวุธรองของรถถังหนัก IS-7 นั่นเองครับในส่วนข้อมูลพลประจำรถของรถถังหนัก IS-7 รถถังหนัก IS-7 ถือเป็นรถถังที่มีขนาดใหญ่จึงใช้พลประจำรถทั้งหมด5นายได้แก่ผู้บังคับบัญชาการรถถังพลขับพลปืนและพลบรรจุกระสุนทั้ง2คนนั่นเองครับรวมทั้งสิ้นทั้งหมด5นายต่อรถถังหนัก IS-7 1คันนั่นเองครับและนี่คือข้อมูลพลประจำรถของรถถังหนัก IS-7 นั่นเองครับในส่วนข้อมูลเกราะของรถถังหนัก IS-7 รถถังหนัก IS-7 สามารถแยกเกราะออกได้เป็น2ส่วนนั่นคือส่วนของป้อมปืนและส่วนของตัวถังในส่วนของตัวถังด้านหน้าหนา150มม.ด้านข้างหนา150มม.และด้านหลังหนา100มม.และในส่วนของป้อมปืนด้านหน้าหนา290มม.ด้านข้างหนา185มม.และด้านหลังหนา94มม.และนี่คือเกราะข้อมูลของรถถังหนัก IS-7 นั่นเองครับซึ่งค่าความหนาของเกราะนะครับมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งขึ้นอยู่กับการทำมุมของเกราะของรถถังหนัก IS-7 ในกรณีที่กระสุนนะครับมาตกกระทบบนบริเวณการทำมุมของเกราะของรถถังหนัก IS-7 ได้นั่นเองครับจึงส่งผลให้ค่าของเกราะนะครับมีความไม่แน่นอนสามารถทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงได้นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลของเกราะของรถถังหนัก IS-7 นั่นเองครับในส่วนข้อมูลจำเพาะของรถถังหนัก IS-7 มีดังนี้ครับรถถังหนัก IS-7 มีน้ำหนักทั้งหมด68ตันมีความยาวอยู่ที่ 7.38 เมตรมีความกว้างอยู่ที่ 3.40 เมตรและมีความสูงอยู่ที่ 2.48 เมตรใช้เครื่องยนต์แบบ M50T V12 ดีเซลให้กำลังแรงม้า 1,050 แรงม้านั่นเองครับทำความเร็วสูงสุดได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงประเภทเชื้อเพลิงคือน้ำมันดีเซลและมีระบบป้องกันการสั่นสะเทือนแบบทอร์ชันบาร์นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลจำเพาะของรถถังหนัก IS-7 นั่นเองครับช่วงแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นของผมนะครับเกี่ยวข้องกับรถถังหนัก IS-7 นะครับถึงแม้รถถังหนัก IS-7 นะครับจะมีการผลิตออกมาเพียงแค่น้อยนิดนั่นคือจำนวนเพียงแค่6คันซึ่งอยู่ในรูปแบบของโปรโตไทป์หรือในรูปแบบของต้นแบบนั่นเองรวมทั้งรถถังหนัก IS-7 นะครับไม่ได้เข้าร่วมในสมรภูมิหรือสงครามใดๆจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เราไม่ได้เห็นถึงการแสดงบทบาทที่แท้จริงของรถถังหนัก IS-7 นั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับรถถังหนัก IS-7 นะครับก็ได้สะท้อนถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพของสหภาพโซเวียตในเรื่องของการออกแบบของเกราะที่มีความโค้งมนมีประสิทธิภาพในการสะท้อนกระสุนจากฝ่ายตรงข้ามได้นั่นเองครับรวมทั้งได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นกล้องสองทางไกลระบบอินฟราเรดซึ่งสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้ในการเข้าปะทะกับศัตรูนั่นเองซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับผมขอคิดเลยนะครับว่ารถถังหนัก IS-7 นะครับถือเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพและเป็นรถถังที่มีคุณค่าต่อการเก็บรักษาเอาไว้และเป็นต้นแบบเกี่ยวกับการพัฒนาในเรื่องของเกราะนั่นเองครับซึ่งในท้ายที่สุดนะครับรถถังหนัก IS-7 นะครับก็ถือว่าเป็นรถถังที่มีประสิทธิภาพคันหนึ่งนะครับของสหภาพโซเวียตนั่นเองครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของรถถังหนัก IS-7 ในเรื่องต่างๆนั่นเองครับเราจะเห็นได้ว่ารถถังหนัก IS-7 เนี่ยถึงแม้จะเป็นรถถังที่ได้มีการผลิตออกมาเพียงน้อยนิดแต่ได้สะท้อนถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆของสหภาพโซเวียตได้นั่นเองครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลการนำเสนอเทคโนโลยีสงครามและในวันนี้นะครับหากผู้ชมท่านใดนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับรวมทั้งนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารใดๆก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นั่นเองครับและถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ให้แก่ใครหลายๆคนนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ต่อและส่งต่อข่าวสารได้นั่นเองครับผมและในวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอของกัปตันโอสตอรี่ก็ผมนะครับกัปตันโอสตอรี่ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและขอให้มีความโชคดีครับผมสวัสดีครับ